สักคิ้วแล้วสามารถเสริมโงเห้งคุณได้จริงหรือไม่วันนี้เรามีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการ Love and Share และมาสเตอร์วนิยานะคะผู้เชี่ยวชาญด้านโงเห้งความงามจากสถาบัน Bangkok Beauty Academy และสถานเสริมความงาม Beautolium Laos ค่ะมีผู้สอบถามเข้ามามากมายนะคะว่าแค่การสักคิ้วเนี่ยสามารถเสริมโงเห้งให้กับเราได้จริงหรือไม่คิ้วตามหลักโงเห้งแล้วนะคะคือความผันผวนของอารมณ์ของเราแสดงถึงเรื่องของพี่น้องของเราและการมีสติปัญญาในการเรียนรู้ของเราด้วยเช่นกันค่ะคิ้วเป็นด่านสำคัญในการเสริมโงเห้งของคุณให้ดูสมดุลรับกับใบหน้าตามรูปธาตุต่างๆนะคะและสามารถช่วยเสริมราศีของคุณให้ดูดีด้วยเช่นกันค่ะคนเราเกิดมาน้อยคนนักนะคะที่จะมีคิ้วออกมาที่สมบูรณ์และก็ถูกหลักโงเห้งเลยบางคนจะมีรูปคิ้วออกมาที่ลายเส้นยุ่งเหยิงดูยุ่งเหยิงมากนะคะก็จะสื่อถึงการมีชีวิตที่วุ่นวายบางคนมีคิ้วที่บางที่จางมากก็จะสื่อถึงการขาดความมั่นใจในตัวเองหรือแม้แต่บางคนมีคิ้วที่สั้นเกินไปก็จะสื่อถึงความขี้ใจน้อยของบุคคลนั้นๆ นะคะและแม้แต่คิ้วที่มีหัวคิ้วที่ชิดเกินไปห่างเกินไปก็ล้วนมีความหมายกับโงเห้งของเราทั้งสิ้นค่ะในอวัยวะทั้ง5ของโงเห้งของเรานะคะคิ้วเป็นอวัยวะที่สามารถปรับและเสริมโงเห้งได้ง่ายที่สุดค่ะการทำคิ้วให้สวยงามตามหลักโงเห้งถือเป็นการเปิดพลังให้กับใบหน้าของเราเหมือนกับเราทำฮวงจุ้ยบ้านที่ดีเพราะโงเห้งบนใบหน้าก็คือฮวงจุ้ยบนใบหน้าของเรานั่นเองค่ะเมื่อเราทำคิ้วให้ถูกหลักโงเห้งแล้วเสริมราศีแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะมีด้วยนั่นก็คือเราต้องมีคุณธรรมนะคะทั้ง3สิ่งนี้จะต้องควบคู่กันไปเพื่อเสริมพลังให้กับชีวิตของเราให้ถูกหลักโงเห้งให้มีความสมดุลและก็ได้รับพลังงานในชะตาชีวิตที่ดีขึ้นด้วยค่ะหากคุณตัดสินใจที่จะทำคิ้วโงเห้งแล้วควรเลือกทำกับผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจสามารถปรับโงเห้งของคุณได้อย่างถูกต้องตามศาสตร์โงเห้งที่เป็นมาโดยดั้งเดิมนะคะและสามารถทำคิ้วโงเห้งของคุณให้ดูสวยงามตามความต้องการของคุณด้วยและตามเทรนด์ไม่ล้าหลังดูสวยงามและดูทันสมัยด้วยค่ะศาสตร์โงเห้งถือเป็นศาสตร์ดั้งเดิมที่มีมายาวนานนะคะสิ่งที่เราทำคิ้วโงเห้งแล้วทำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้โดยตรงเราก็ควรเชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งที่เราทำนะคะความราบรื่นพลังงานดีๆก็จะเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ Love and Share ของเรานะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กด Like กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปดีๆออกมาและก็มีเรื่องราวดีๆมานำเสนอกับทุกๆ ท่านค่ะวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ